ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับสู่รายการนักประดิษฐ์พันล้านครับเปิดศักราชใหม่เรามีนวัตกรรมดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ทึ่งเหมือนเคยครับหน้ากากโดยมากทั่วไปเนี่ยจะแค่ป้องกันฆ่าเชื้อโรคไม่ได้เลยแต่ถ้ามันโดนนี่มันตายเลยเหรอตายฮะทิ้งไว้วันนึงหายหมดเลยแล้วมันฆ่าเราไม่ให้ไหมไม่ครับรับรองบ้าเลยฆ่าแล้วไปใส่ทำไมล่ะยังเติมอากาศโอ้โหมากันใหญ่เลยโอ้โหดูข้างล่างครับต้องดูข้างล่างแท็กซี่ได้เลยอ่ะเขตใดคุณถึงไปเจอเกษตรกรได้ครับจากเดิมค่ะทำสวนมะม่วงด้วยแรดอะไรพวกนี้ป่ะอ๋อไม่แรดค่ะใครจะได้เป็นนักประดิษฐ์พันล้านไปชมและเชียร์กันเลยดีกว่าครับนักประดิษฐ์พันล้านนะฮะทุกคนจันอย่างนี้นะครับเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการคิดจากการประดิษฐ์จากคนไทยของเรานี่แหละฮะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องที่ต้องมาอยู่บนหน้าของเราหน้ากากครับหน้ากากเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้ไอ้สไปเดอร์แมนมดแดงหน้ากากที่ขายตามงานวัดนะฮะเป็นหน้ากากกันเชื้อโรคครับนักประดิษฐ์ของเราท่านนี้เขาบอกว่าหน้ากากของเขาเนี่ยนะจุดเด่นคือคุณใส่ไปปุ๊บเนี่ยสามารถกันเชื้อวัณโรคนะฮะได้ถึง 100% เลยแล้วเมื่อใส่เนี่ยคนที่ใส่หน้ากากบ่อยจะรู้ครับจะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นน้ำลายตัวเองอ๋อกลิ่นเราเองเนี่ยแหละกลิ่นเราเองก็แหละมาเข้าจมูกแต่เขาบอกว่าหน้ากากของเขาเนี่ยกำจัดและดูดกลิ่นน้ำลายหมดสิ้นเลยป้องกันโรคติดต่อทางระบบหายใจได้เป๊ะนะครับผมโอเคแต่สำคัญคือวัณโรค 100% นี่หายเลยนะฮะเอาไปเจอกับเขาครับหน้ากากมังคุดมาเจอเลยครับเจอเลยครับสวัสดีครับผมคุณอะไรครับครับผมชื่อพิษครับและนี่ก็คือดร.พิษอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาช่วยคนเจ็บป่วยน้อยลงกับหน้ากากเปลือกมังคุดที่หน้าตาเหมือนหน้ากากอนามัยที่เราใส่เพื่อป้องกันฝุ่นและกันเชื้อโรคนี่แหละครับแต่นวัตกรรมชิ้นนี้ไม่เพียงแค่ป้องกันแต่กำจัดเชื้อโรคเลยทีเดียวโอ้โหมันจะทำได้อย่างไรนั้นและจะสุดยอดขนาดไหนไปชมกันเลยดีกว่าครับครับมันคืออะไรยังไงจริงๆแล้วเนี่ยผมอยู่จุฬานะฮะเป็นนักวิจัยแล้วก็จริงๆเราทำวิจัยเกี่ยวกับทางด้านเปลือกมังคุดเนี่ยมานานประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มงานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านเส้นใยนาโนนะก็คือเราคิดกระบวนการปั่นเส้นใยให้เส้นใยนี้มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมประมาณเป็นร้อยเท่านะฮะแล้วเราก็ใส่สารสกัดจากเปลือกมังคุดลงไปแล้วก็มันก็มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้ออะไรต่างๆนานาแต่ว่าตอนนั้นเราก็พัฒนาเป็นหน้ากากเหมือนกันแต่ทำเป็นเส้นใยนาโนนะฮะยังเส้นใยจะเล็กมากไม่ใช่แบบเส้นใยแบบนี้แต่ว่าพอคิดต้นทุนเนี่ยมันประมาณ10บาทต่อแผ่นมันทำไม่ได้ขายจริงไม่ได้ก็เลยกลับมารีแท็กมาดูรีเวิร์สอินเนียร์ก็คือว่าเรามีโน้ตหาวเกี่ยวกับเรื่องไอ้ตัวสารสกัดต้องขออนุญาตเล่านิดนึงก็คือสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยปกติเรามีมังคุดเนี่ยเราจะทิ้งเปลือกถูกไหมฮะไอ้ตัวเปลือกเนี่ยจริงๆแล้วเราเหมือนก็เห็นมีสีม่วงก็จริงนะถ้าเกิดเราสกัดโดยกระบวนการที่ถูกต้องมันจะได้สารสีเหลืองงั้นสีเหลืองที่เห็นเนี่ยเป็นสีของสารสกัดนะอ๋อนี่แหละพอเราได้สารสกัดปุ๊บเนี่ยเรามีการนำมาต่อยอดนวัตกรรมเพราะว่าจริงๆแล้วฤทธิ์ของตัวสารสกัดที่ได้เนี่ยมันมีฤทธิ์ทางยาเยอะครับมันเป็นสารลดอนุมูลอิสระที่เยอะแล้วทำไมถึงเลือกมังคุดไม่เป็นทุเรียนมะละกอกล้วยส้มครับมังคุดเป็นผลไม้ที่มีสารในกลุ่มที่ว่าแซนโทนเนี่ยที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างเยอะแล้วมีฤทธิ์ค่อนข้างเยอะแต่ฤทธิ์ที่เราสนใจเนี่ยไม่ใช่ตัวต้านอนุมูลอิสระเราสนใจในแง่ของความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคของเขาสารแซนโทนที่ว่าเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อราได้บางชนิดนะฮะฆ่าเชื้อไวรัสได้บางชนิดแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้บางชนิดแบคทีเรียเนี่ยมี2ประเภทมีบวกและลบตัวที่เป็นซันโทนเนี่ยฆ่าได้ตัวบวกเกือบทั้งหมดนวัตกรรมของเราก็คือว่าเราเอาตัวสารสกัดจากเปลือกมังคุดมาพัฒนาต่อยอดโดยการใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อที่จะให้มันสามารถฆ่าตัวที่เป็นลบได้ด้วยโอ้โหอะไรกันเลยครับเนี่ยหน้ากากจากเปลือกมังคุดสามารถฆ่าเชื้อราไวรัสและก็แบคทีเรียได้มันจะจริงหรือไม่ไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับยังไงฮะอันนี้ก็คือประเด็นหลักเราคืออะไรคือการป้องกันคือจริงๆแล้วถ้าเกิดหน้ากากเนี่ยปกติถ้าเป็นหน้ากากธรรมดามันก็ป้องกันเชื้อโรคได้แน่นอนทุกคนทราบอยู่แล้วใช่มันสีเขียวสีเขียวนั่นใครใส่สีอ๋อใส่สีใช่ไหมปกติถ้าเกิดซื้อจากจีนเนี่ยมีทุกสีฮะสีเหลืองตีไข่สีเหลืองตีไข่สีเขียวใส่สีเดี๋ยวนะฮะต้องขยี้ไหมฮะใช่แม่ใส่สีตีไข่อะไรกันเลยครับอาจารย์สีเหลืองนี่มันมาจากสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่างหากนะครับผมว่าเราหยุดสนใจมุกชวนงงของอาจารย์ธัญวัฒน์แล้วไปดูความมหัศจรรย์ของเจ้าหน้ากากเปลือกมังคุดนี้กันต่อดีกว่าครับ
เราต่างกับอื่นๆในตลาดที่มีมาอย่างไรในตลาดเลยเนี่ยหน้ากากที่เป็นหน้ากากโดยมากทั่วไปเนี่ยจะแค่ป้องกันฆ่าเชื้อโรคไม่ได้เลยก็คือเหมือนกับว่ามันกรองเชื้อโรคอยู่บนนี้กรองอยู่นี่แต่ว่าเชื้อโรคไม่ตายนะมันก็อยู่บนนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทิ้งไอ้นี่ไปหรือเอามือไปจับเชื้อโรคก็อยู่บนมือเราเชื้อโรคพวกนี้จะแอบมือก็ได้แต่ก็มันก็อยู่บนถุงมืออีกทีนึงอยู่บนถุงมือฮะถุงมือก็เอาถุงมือก็ทิ้งไปแล้วก็ล้างมือก็ล้างมือด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ไงครับผมว่าไม่ออกจากบ้านดีกว่าบ้านเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำคืออะไรฮะอาจารย์เอาสารสกัดแมทเทอเรียลเอาแมทเทอเรียลที่มีอยู่แล้วปกติมีอยู่แล้วแล้วสารมาเคลือบข้างหน้ามันออกไปเลยเราคือการเคลือบใช่ครับผมคือเรามี2เทคโนโลยีก็คือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวสารสกัดก็คือเพิ่มให้มันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายมากขึ้นใช่ได้บ้างฮะค่าแบคทีเรียได้เกือบทุกชนิดเลยจากเดิมที่มันฆ่าได้แค่ตัวบวกเนี่ยที่ผมบอกไปคือสารสกัดเราอยู่ตรงนี้หายใจเข้าออกมันจะฆ่าไปเรื่อยๆไปมันก็จะถูกฆ่าเพราะมันโดนจากสารถูกต้องเหรอฮะถูกต้องครับชั่วโมงเดียวชั่วโมงหายไปครึ่งนึงทิ้งไว้วันนึงหายหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อื่นเนี่ยเขาแค่ขังมันเขาแค่ขังอันนี้คือยิงเป้ามันเลยนะใช่ครับแล้วมันฆ่าเราไม่ให้อันนี้ไม่ครับรับรองได้กินได้ฮะจริงๆบ้าเลยฆ่าแล้วไปใส่ทำไมล่ะปลอดภัย 100% ครับพี่พลากุ้งไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะว่าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วนั้นรับประทานได้ด้วยซ้ำและนี่ก็คือหน้ากากอนามัยที่ถูกเคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดโดยพัฒนาให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิดแต่ความพิเศษของมันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะมันฆ่าเชื้อวัณโรคได้อีกด้วยตัวที่ไฮไลท์คือฆ่าใครครับฆ่าเชื้อวัณโรคครับวัณโรคดื้อยาไม่ค่อยมีนะนี่วัณโรคตอนนี้มีบ้างหายไปจากประเทศไทยนี่มีบ้างครับมีครับบ้านเราน่ากลัวมากนะครับคนที่มีเชื้ออยู่ในตัวเนี่ย 10% ของประชากรมีเชื้ออยู่ตัวนะฮะแต่ว่าผู้ไม่หายไปแล้วเหรอไม่อินเฟกต์แต่อยู่ในตัวนะมีครับเป็นแคริเออร์ใช่เป็นแคริเออร์ผมไปตรวจมาแล้วครับไม่เจอครับนะตรวจอะไรครับแต่อาจจะมีเชื้ออยู่ในตัวนี่ไม่แน่ครับใช่ครับแหมเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่ที่แน่ๆใส่หน้ากากเปลือกมังคุดป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับพี่พลากุ้งเพราะมันดีกว่าเห็นๆโดยหน้ากากทั่วไปนั้นจะใส่เพื่อป้องกันเชื้อโรคเพียงอย่างเดียวแต่หน้ากากเปลือกมังคุดนั้นสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิดแม้กระทั่งเชื้อวัณโรคอีกทั้งหน้ากากทั่วไปใส่แล้วยังเกิดกลิ่นน้ำลายแต่ว่าหน้ากากเปลือกมังคุดนั้นไม่เกิดครับและในแง่ของสีหน้ากากทั่วไปใช้สีสังเคราะห์แต่สีเหลืองของหน้ากากเปลือกมังคุดนี้เกิดจากสารสกัดจากธรรมชาติแหมเรียกได้ว่าดีกว่าทุกด้านจริงๆแต่นอกจากหน้ากากแล้วนั้นด็อกเตอร์ของเรายังนำสารสกัดไปใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยไอ้จมูกคุณเป็นไรอันนี้เป็นไฮไลท์สุดท้ายนะก็คือว่าซ่อนปมหลายอย่างเราไปเคลือบอันนี้เราก็ไปส่งวัสดุตัวผ้านี่นะฮะไปให้โรงงานที่เขาทำหน้ากากทำเป็น OEM ออกมาสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นหน้ากากออกมาอันนี้มีบริษัทรถที่เขาเอาไปเคลือบตัวกรองอากาศที่เข้ารถไปจะสะอาดขึ้นถูกต้องครับฆ่าเชื้อโรคอากาศที่หมุนเวียนในรถนะฮะคือท่านศาสตราจารย์เลยบอกว่าทุกวันนี้ไอ้กรองเก่าเนี่ยเชื้อโรคเข้าได้เหรอฮะมันจะกรองอยู่บนนั้นเนี่ยครับแต่มันไม่ฆ่าเชื้อโรคอันนี้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อโรคตายหมดโอ้โหอันนี้ของฮาตาริฮะอันนี้ฮาตาริเขาซื้อของเราตัวเยื่อเนี่ยนะฮะอันนี้พากอสฮะอันนี้สามารถฆ่าเชื้อโรคการติดเชื้อของแผลอักเสบเรื้อรังได้เนื่องจากการติดเชื้อนี่มานี่แล้วใช่มั้ยอันนี้เป็นพาสเซอร์ยาด้วยผมทําพาสเซอร์ยาทํามาตรยาด้วยก็ใหญ่โอเคใหญ่กว่าอันนี้ก็เตอร์อ่ะได้หมดครับก็ขายได้มากกว่าอันนี้แต่เพิ่งออกตลาดไงครับเรายังไม่ได้ทําไปตลาดเรามีแค่เป็นโมเดลอันนี้ก็เป็นพากอสพากอสเหมือนกันคือเป็นพากอสหรือเป็นผ้าทั่วไปที่เช็ดตามพื้นตามอะไรเงี้ยก็คือเป็นผ้าอันเนกประสงค์คือมันทําให้มันฆ่าเชื้อฆ่าไปเลยสุดท้ายก็คือแผ่นปิดสิวฮะในท้องตลาดตอนนี้ประมาณ 3-4 ยี่ห้อที่ดังที่สุดของ Nextcare นะฮะถ้าเกิดเราไปดูเขาจะหนาของผมบางที่สุดในโลกฮะอ๋อก็ปิดไป50วันจะฆ่าเชื้อครับแล้วผมก็สิวจะหายคือตอนนี้กี่วันหายอันนี้2ประมาณ2วันถ้าเกิดเป็นสิวอักเสบ2วันฮะยุบเลยรับรองได้เราทดสอบหายไปนะไม่ก็หายไปพร้อมกันเพราะมันฆ่าเชื้อสิวได้ฮะคือสิวเนี่ยจะมีหลายประเภทสิวอุดตันที่เกิดจากการได้ไหมถ้าสิวหัวช้างเกิดจากการอักเสบเนื่องจากเชื้อโรคใช่ไหมสิวเซียนสิวเซียนนี่เป็นสิวอุดตันจะรักษาค่อนข้างยากนะครับเพราะมันเป็นการอุดตันของไขมันแต่เกิดเป็นสิวที่เกิดขึ้นจากการที่ติดเชื้อโรคพวกนี้ของเราฆ่าได้สบายไม่ต้องฆ่าเชื้อโรคสิวนี่เรียบร้อยสิวนะแม่แห่เชื้อโรคกลายเป็นเรื่องสิวๆเลยแหละครับเมื่อเจอเจ้าสารสกัดจากเปลือกมังคุดเข้าไปดีแบบนี้ผมเลยอยากใช้แล้วจริงๆว่าแต่มันขายเท่าไหร่นะครับด็อกเตอร์ขออนุญาตข้ออีกอันนึงนะครับปกติหน้ากากที่เราไปซื้อตามร้านเนี่ยเราใส่ประมาณแค่ไม่ถึงวันเนี่ยเริ่มเหม็นเพราะน้ำลายเรามันบูดถูกไหมฮะมันมีเชื้อโรคอยู่แล้วก็เราใส่แบบนี้ที่มันเด้งกลับมาด้วยถูกต้องครับแต่ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากมันฆ่าเชื้อโรค
ใส่ได้ประมาณ3วันฮะไม่เหม็นคือไม่ต้องอาบน้ำอาบท่าเลยแล้วมาใส่นี้ไปตลอดถอดบ้างสิครับคือมันใส่ได้นานขึ้นครับที่วางตลาดแล้วก็คือเจ้ากล่องนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือว่าจะเป็นเรื่องราวของอันนี้ก็คือเป็นในเชิงของเป็นคอนแทรคกับบริษัทก็คือว่าเขาติดต่อกันไปเขาสั่งซื้อไปแล้วแต่หน้ากากนี่ก็คือมีอยู่ในตลาดแล้วมีอยู่ในตลาดอย่างนี้เขาเรียกอะไรมีกี่แบบไหมมีแบบกล่องนี้ที่ผมขายจะขายเป็นซองกล่องหนึ่งซองหนึ่งมันไงมันใส่ไปกี่อันยังไงราคามันประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าเกิดหน้ากากเนี่ยปกติเราขายชิ้นละนะฮะ15บาทต่อกล่องเท่าไหร่ล่ะ10กล่องนึงก็ประมาณ250ก็คือเฉลี่ยแล้วก็15บาทเฉลี่ยก็ประมาณ5อันเท่าไหร่นะอันนี้แผ่นละ5บาทอันนี้แผ่นละ15บาทอ๋อซื้อเป็นกล่อง5บาทเองครับโอ้ยถูกมากเลยก็แน่นอนฮะถูกเวลาจะดูรู้ได้อย่างไรว่าเป็นของที่นี่คือตัวไหนอ๋อเจิมกาดยี่ห้อเจิมกาดอ๋อเจิมกาดตัวนี้เจิมกาดตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมครับถือเป็นเครื่องมือแพทย์แต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นหน้ากากเนี่ยไม่มีกฎหมายในการไม่มีกฎหมายรองรับสามารถที่จะโฆษณาได้นี่เราขออนุญาตโรงงานเราโรงงานเคลือบเราเนี่ยได้ออยอนุญาตสามารถผลิตทั้งผ้าก๊อซและหน้ากากอนามัยเพราะเขาคงไม่ยอมว่าให้ฆ่าเชื้อโรคคุณไปเขียนว่ายับยั้งเชื้อโรคครับแต่จริงๆเราอันนี้พวกนี้เวลาเราเขียนออกมาเนี่ยเราต้องขออนุญาตเขาหมดมีการตรวจสอบคุณภาพมาอย่างถูกต้องรับประกันความปลอดภัยอย่างนี้กรรมการจะซื้อหรือไม่ก่อนเราจะไปฟังคำตัดสินนั้นเรามาดูสรุปจุดเด่นของเจ้าหนี้กันก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือสามารถฆ่าเชื้อราไวรัสแบคทีเรียและวัณโรคได้ช่วยดูดกลิ่นจากน้ำลายใช้งานได้นานกว่าหน้ากากทั่วไปและสุดท้ายทำจากวัสดุธรรมชาติไม่เป็นอันตรายกรรมการจะซื้อหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อครับเรายังอยู่กับสิ่งประดิษฐ์หน้ากากเปลือกมังคุดกรรมการจะซื้อหรือไม่ไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับผมถามอีกทีนึงเป็นสรุปว่าปกติที่เป็นหน้ากากอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมคนที่จะกันสารพิษเลยหรือว่าอาจจะเป็นตัวเองป้องกันไม่ไปติดคนอื่นเนี่ยอื่นๆในท้องตลาดเนี่ยมันฆ่าไหมมันยับยั้งไหมยับยั้งเชื้อโรคเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะคือมีไหมหรือว่ามีเจ้าเราเจ้าเดียวที่ยับยั้งที่ผมทดสอบนะครับตอนนี้คือจริงๆเราทดสอบเราก็ทดสอบเยอะแต่ก่อนนั้นนี่มันจะมีซิงค์ออกไซด์ซิงค์ออกไซด์นาโนพาร์ติเคิลเนี่ยเขาเคลมว่าฆ่าได้พอทดสอบเนี่ยเชื้อโรคมันโตบนนั้นเลยฮะโอ้ยอันนี้ทดสอบจริงนะฮะไม่ได้โกหกทาทิทานออกไซด์เนี่ยจะฆ่าได้ประสิทธิภาพดีต้องใช้ยูวีเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นสังเกตดูถ้าเกิดเราซื้อไอ้พวกเครื่องปรับอากาศที่บอกมีทิทานิทานออกไซด์อยู่เนี่ยเขาจะมีแผง UV อยู่ข้างในเพื่อที่ activate ตัวไททานิออกไซด์เพื่อให้มันมีประจุลบที่จะไปใช่ฮะหมายถึงมีฟรีริโคที่จะไปฆ่าสารเชื้อโรคเลยนี่ได้พูดภาษาชาวบ้านนะแปลว่าของเราเป็นอันเดียวครับที่เขาอื่นที่ราคาฆ่าไม่ได้เลยแล้วเนี่ยใช่ครับจริงๆครับโอ้โหนับว่าเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่เหนือชั้นมากๆก่อนไปลุ้นผลการตัดสินไปดูกันครับว่ากรรมการมีความเห็นต่อเจ้าหน้ากากมังคุดนี้อย่างไรครับถึงเวลาและฟังคอมเมนต์จากกรรมการตอนเป็นกรรมการ SBD แตกเนี่ยมีผู้ประกอบการอยู่ท่านหนึ่งมาเสนอครับเรื่องของการเคลือบสไตล์เนี้ยครับแต่เป็นการเคลือบจีวรนะฮะเคลือบเสื้อผ้าอ๋อครับเช่นจีวรเนี่ยเคลือบไปแล้วกันยุงเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรทำนองเนี้ยครับอันนี้ก็คือคุณขายการเคลือบครับใช่ไหมโดยนำสารสกัดจากเปลือกมังคุดมาครับแล้วก็เอามาอยู่ในเนี่ยอันนี้มั่งบัตเตอร์มาซึ่งอะไรพวกนี้มั่งซึ่งผมคิดว่าไอ้หลังเนี่ยมันจะเมคมันนี่มากกว่านะครับเพราะว่าคนไทยก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ไว้ในโรงงานครับนะแต่ว่าเป็นพลาสเตอร์เนี่ยมันก็เป็นแผลกันทั้งวันนะยิ่งสิวนี่ไม่ต้องพูดถึงพอเป็นสินค้าไอ้ตัวความงามครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยตลาดนี่มันจะใหญ่มากเลยครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่คุณคนเดียวที่ไปฆ่าเชื้อได้เพียงแต่ว่าคุณฆ่าเชื้อจากสารธรรมชาติแล้วราคาถูกใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องดังนั้นสิ่งที่คุณขายคือคุณขายความเป็นธรรมชาติครับผมคุณขายราคาเหมาะสมถูกต้องครับแล้วก็เป็นคนไทยทำด้วยครับครับผมจบนี่คือเขียนเส้นใต้ให้ดูแต่ว่าผลไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะอีกหนึ่งท่านครับคุณรมนต์นะเปลือกมังคุดเนี่ยครั้งแรกที่ผมได้ยินประมาณปี1997 1998ถ้าผมจำไม่ผิดคนแรกที่คุยเรื่องเปลือกมังคุดศาสตราจารย์ดร.พิเชษครับตัวแกนหลักของแกที่แกใช้ในการวิจัยเนี่ยก็คือน้ำเปลือกมังคุดนี่แหละครับครับแล้วมีทั้งน้ำมีทั้งอะไรจิปาถะครับการศึกษาเปลือกมังคุดมาเนี่ยมันก็รวมๆกันสัก20ปีแล้วนะครับครับนะฮะเพียงแต่ยังไม่ค่อยมีใครเอาไอ้เรื่องนี้ออกมาใช้เป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่แอปพลิเคชันที่อาจารย์ใช้ก็มันมีสารหลายอย่างที่สามารถจะเอามาทำอย่างนี้ได้ครับซิวานาโนก็เป็นตัวนึงครับไทตาเดียมไดออกไซด์ก็เป็นตัวหนึ่งครับวันนี้เพิ่งได้รู้ว่ามีแซนโทนอีกตัวหนึ่งที่สามารถเอาอะไรไปแปะมันตัวหนึ่งแล้วสามารถจะไปโคตติ้งมันได้ใช่ครับคือจริงๆเรามีการเทียบกับตัวซิลเวอร์นาโนเนี่ยฮะคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าซิลเวอร์นาโนเนี่ยเป็นสารฆ่าเชื้อที่ดีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเช่นมาเคลือบอย่างนี้เนี่ยปริมาณที่เขาเคลือบเนี่ยเขาเคลือบได้ไม่เยอะเพราะมันแพงมากเพราะซิลเวอร์ต้นทุนมันสูงกว่าเราเยอะ
ของเขากรัมนึงก็เป็นหลายผลต่างกันไหมฮะซีเวอร์กับตัวนี้คือถ้าเกิดปริมาณเท่ากันเนี่ยซีเวอร์ดีกว่าเพราะมันจะมันแพงกว่ามากแต่มันแพงกว่าเยอะไงฮะเพราะฉะนั้นปริมาณที่เขาใส่ในหน้ากากจริงๆเนี่ยปริมาณไม่เยอะพอที่จะฆ่าเชื้อเรากับแต่อันนี้ไม่ต้องเป็นนาโนแต่ว่าใส่ไปประมาณพอที่จะฆ่าได้ใช่ครับของเราใส่ได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยของเราก็ยังถูกกว่าของเขาแหมนอกจากประสิทธิภาพจะดีกว่าที่มีในท้องตลาดแล้วนั้นราคายังถูกอีกด้วยแล้วอย่างนี้กรรมการจะซื้อหรือไม่ดูผลกันเลยนะครับมาอ่ะอาจารย์จันทร์วัฒน์ก่อนนะครับท่านแรกของเราผลจะเป็นยังไงซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อครับเอามาประเด็นอะไรครับผมคิดว่าด็อกเตอร์เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดในเชิงธุรกิจเยอะด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่วิจัยออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาคุณวิจัยเนี่ยคุณดูตลาดอะไรพวกนี้ด้วยไงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะต่อไปเป็นตัวไหนตัวไหนตัวไหนไม่ใช่คิดหรือวิจัยไปบนหิ้งอย่างเดียวแต่อะไรเดียวกันระหว่างที่คิดวิจัยเนี่ยดูได้ว่าออกไปสู่ห้างยังไงซึ่งนักวิจัยเนี่ยที่จะคิดสิ่งประดิษฐ์อะไรก็ตามแต่ต้องมีวิธีคิดแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นผลของวิจัยมันวิจัยไปทำไมถ้าวิจัยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยวิจัยแล้วสำหรับคนกลุ่มเล็กแต่วิจัยแล้วคนกลุ่มใหญ่เนี่ยมันจะมีอิมแพคมากครับอ่ะอีกหนึ่งท่านรู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณสมบัติครับซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อครับลุ้นจริงๆเลยครับประเด็นยังไงครับก็2เรื่องเรื่องแรกอาจารย์พูดไปแล้วตัวของอาจารย์เองเนี่ยผมว่ามีศักยภาพดีแล้วก็มองอะไร positive นะครับขนาดขยี้ลงไปแรงๆหลายๆจุดแล้วก็ยัง positive อยู่นะฮะอันที่2ก็คือว่าเปิดมงคลไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ผมถามตัวเองเมื่อกี้ว่าทำไมมันเพิ่งมีแบบนี้วะเพราะมันไม่มีใครไปหยิบไงครับครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แต่ก็ยังเรื่องของการโคดดิ้งบางอย่างผมว่ายังเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจถ้าคุณสามารถจะเปลี่ยนไบเดอร์ได้เรื่อยๆนะครับยืดพื้นผิวได้เรื่อยๆ คุณอาจจะทำน้ำเปลือกมังคุดนะฉีดแล้วฆ่าเชื้อได้เลยได้เหมือนกันทำอยู่ครับโอ้โหดีกว่าเบตาดินมารับรองผมทำอีกหลายอย่างอยู่แล้วดีกว่าเบตาดิน5เท่าครับนะครับมีจริงๆแต่คุณก็ต้องไปทะเลาะกับอย.เยอะหน่อยละครับเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้ให้คุณใช้ว่าน้ำฆ่าเชื้อหรืออะไรอย่างนี้ไม่งั้นมันจะเป็นน้ำยาไปใช่ครับนะซึ่งจริงๆมันคือน้ำเปล่าผสมสารเปิมคุณนี่แหละใส่เข้าไปก็คิดว่าน่าติดตามครับว่าจะออกอะไรมาอีกบ้างนะครับโอ้โหเห็นภาพอย่างนี้แล้วนะยังนึกถึงอีกหลายชิ้นเลยว่าโอ้โหจะเป็นยังไงจากผลของมังคุดนี่มหาศาลเลยก็ถือว่ากรรมการก็ซื้อทั้งคู่พอถึงจุดนี้เราก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นครับดร.ใช้ปิดบ่อยๆดีแล้วครับผมผมถามเลยครับว่ามันมีโอกาสไหมฮะที่จะเป็นแบบว่าเครื่องชุดนอนในห้องเงี้ยแล้วก็จะมีเนี่ยไปเคลือบเลยเหรอจริงจริงผมอะไรเงี้ยเลยจริงๆทำได้ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากแล้วมันอยู่ได้ไงขนาดไหนตรงนั้นจะมีปัญหาเรื่องนึงถ้าเกิดเรามองในแง่เป็นพวกเบดชีทที่สำหรับคนป่วยเรามีผู้ป่วยอยู่บ้านแล้วก็ในกูแลนแล้วครับเวลาที่จะมีเบสซออะไรพวกนี้มันจะป้องกันเชื้อโรคการเกิดอันนี้ต้องใช้แล้วทิ้งต่อไปครับเพราะว่าเห็นปุ๊บอันนี้มันมีหัวที่ต่อยอดกันตกตายอันนี้ไมโครแบนแล้วที่ชิดพอสมควรเป็นบ้านเป็นอะไรไปเคลือบเลยก็เคลือบเลยไมโครแบนได้หมดเลยอ้าวมาทางด้านนี้เลยฮะเวลาแห่งกิจยุทธ์นะครับทั้งนั้นเรามาด้านหน้านี้เลยหน้ากากมังคุดยินดีด้วยครับซื้อครับและนี่ก็คือความสำเร็จของวงการวิทยาศาสตร์ไทยครับที่วิจัยและพัฒนาเศษซากผลไม้ให้มาเป็นหน้ากากอนามัยจากเปลือกมังคุดที่ฆ่าเชื้อโรคได้และเอาชนะใจกรรมการให้ซื้อไปได้ในที่สุดต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับยังไงทุกท่านก็อย่าลืมสนับสนุนของดีจากคนไทยกันด้วยนะครับสรุปสิ่งประดิษฐ์หน้ากากเปลือกมังคุดซื้อครับไปต่อกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับวันนี้จะซื้อทั้ง2ชิ้นหรือไม่ไปชมกันเลยข่าววันจันทร์ครับเป็นไงยิ่งดูยิ่งเข้มข้นนะท่านผู้ชมยิ่งได้ทำหลายหลายอย่างที่เราอาจจะเห็นหลายหลายอย่างเห็นว่าไอ้ที่เห็นเนี้ยเฮ้ยมันได้ต่อยอดมาเป็นอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายผ่านการคิดของนักบัณฑิตต่างๆครับวันนี้จะเกี่ยวกับอะไรฮะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งบ่อกุ้งต่างๆ
พยาบาลเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเป็นบ่อกุ้งยังไม่ใช่กินกันนะครับผมเขาบอกอุปกรณ์ของเขานะฮะฟังให้ดีนะฮะถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ตัวนี้ติดเข้าไปในบ่อกุ้งของคุณจะเพิ่มออกซิเจนอย่างสูงและมีประสิทธิภาพมากแต่ลดค่าไฟและพลังงานถึง 50% ไปเจอเลยว่ากับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับ O2 Bubble ก่อนว่าอาจจะซื้อได้ไม่ยากบนเวทีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่ก็คือ2สีพี่น้องสุดสวยที่จะมาช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกับ O2 Bubble เพิ่มพลังออกซิเจนในน้ำที่ทั้งคู่บอกว่าเกิดจากช่อเล็กๆสีดำนี้มันคืออะไรกันแน่และมันจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรช่วงหน้าห้ามไปไหนเด็ดขาดครับเรายังอยู่กับ2พี่น้องและเจ้า O2 Bubble มันคืออะไรและเขาได้ไอเดียมาจากไหนไปชมกันต่อเลยครับมีเหตุมาอะไรยังไงถึงมาเป็นอย่างนี้เชิญกาญจนาอ๋อค่ะก็ในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยคือว่าทางที่บ้านนะคะเป็นลักษณะเป็น family business แล้วก็เราเริ่มต้นจากพวกพลาสติกแล้วก็ยางกว่า50ปีแล้วพอมันมาถึงจุดๆนึงทางที่บ้านเองรู้สึกว่าธุรกิจตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำเรื่องของคุณภาพที่ดีแล้วแต่ความท้าทายมันเริ่มหายไปเราเลยมามองว่าเรามีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องยางต่างๆอยู่เป็นพื้นอยู่พวกรองเท้าแล้วก็วัสดุก่อสร้างพวกฝ้าบัวเซียมของเรือถึงจุดหนึ่งปุ๊บขายดิบขายดีแล้วเป็นยังไงจริงๆที่บ้านก็หลักทางด้านการเกษตรก็ไปทำเกี่ยวกับเกษตรค่ะก็เป็นการพัฒนาหรือว่าหาความท้าทายตัวใหม่ในช่วงที่มีการเดินทางแล้วดูงานเราเลยได้พบของชิ้นเล็กๆดำๆชิ้นหนึ่งได้มาแท่งเท่านี้ค่ะคืออะไรอ่ะแท่งดำๆคือเป็นสายรูพุนสายรูพุนนะแล้วไอ้แท่งนั้นไปเจอที่ไหนเขาประจำอะไรสำหรับอะไรทางผู้ใหญ่เขาตอนแรกเขามองไม่รู้อะไรสำหรับใช้ทำอะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นแท่งรูพุนอยู่เขาจะเป็นท่อซ่อมแอร์เอาไปพันสายแอร์แต่เห็นรูพุนของเขาเห็นมีรูพุนๆควรจะไปทำอะไรต่อใช่ค่ะหรือว่าคิดเป้าหมายไปแล้วมันพอมีคนเขาใช้ในต่างประเทศในรูปแบบของการอเมริกายุโรปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้ในการรดน้ำอยู่ใช่ค่ะค่ะเราก็คิดว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยไม่ได้ยากเกินความสามารถของคนไทยนะคะที่จะผลิตค่ะแล้วก็เป็นรายได้ใช่ค่ะพวกเราก็เลยแบบว่าคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะหลังจากไม่รู้อะไรแต่เราคิดว่าเราทำได้แล้วจะไปทำอะไรต่อเดี๋ยวว่ากันทีหลังใช่ค่ะกว่าจะมาเป็นเจ้า O2 Bubble เพื่อกระจายออกซิเจนในบ่อกุ้งนั้นเกิดจากการเห็นแท่งพลาสติกดำๆเพียงท่อนเดียวที่ต่างชาติเขานำไปใช้เป็นสายยางรดน้ำชนิดที่ค่อยๆให้น้ำซึมทีละน้อยโอ้โหผมระทึ่งจริงๆว่ามันละกลายมาใช้กับบ่อกุ้งได้ยังไงว่าแล้วไปดูของจริงกันเลยครับชนิดที่ได้มาจากอะไรก็ไม่รู้เหรอตอนแรกอะค่ะก็คือเราทราบแล้วค่ะว่าเป็นท่อเนี้ยเอาไว้รดน้ำต้นไม้เป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันอย่างนี้นะคะแต่ว่าเรามองด้วยตาเปล่าเนี้ยเรามองไม่เห็นเลยว่าเอ๊ะมันมีรูอยู่ตรงไหนไม่เห็นรูอะไรเลยค่ะตรงนี้อาจารย์นี่คือรูครับเห็นไหมฮะมันเป็นท่อน้ำหยดใช่ไหมคะตัวอย่างนั้นก็คือน้ำมันจะซึมออกมาแล้วก็หยดไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเราไม่รู้หรอกเจอเมืองนอกมาคือเจอแบบไหนนะเจอเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมเข้ามาเลยเป็นแบบอเมริกาค่ะมาเริ่มคิดแล้วก็มาเริ่มคิดหาวัสดุซึ่งบางตัวเป็นวัสดุจะเรียนแบบของเมืองนอกไม่ได้จะต่อยอดมากกว่าค่ะอันนี้ไปจากเมืองนอกนะแล้วคุณจะทำไงต่อค่ะเราเห็นความพรุนของเขาเนี่ยเราคิดว่ามันไม่น่าจะใช่แค่นี้เราก็เลยอัดลมเข้าไปค่ะแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมลมมันไม่ค่อยออกตามที่เราคิดนะคะเราก็เลยมาปรับสูตรนะคะเคมีแล้วก็ตัวยางตัวพลาสติกจนออกมาได้เป็นสายยางเติมอากาศจากท่อรูพรุนที่ใส่สายรดน้ำตอนนี้กลายมาเป็นท่อเติมอากาศแล้วครับโอ้โหผมเลยอยากรู้จริงๆว่าอะไรที่จุดประกายความคิดนี้กันครับทำไมถึงคิดว่าจะเอาลมเติมเข้าไปนั่นแหละเอาเล่าได้แล้วเชิญเข้ากันละมันเป็นด้วยความบังเอิญตอนที่ทำเทสแล้วมีการเป่าลมขึ้นมาเราก็คิดว่าเอ๊ะฟองที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านั้นแล้วก็ไซส์ของตัวฟองอากาศแล้วนะที่จะสามารถที่จะบังคับไซส์หรือว่าสามารถที่จะพัฒนาให้ฟองมันเล็กลงได้ก็เจอละมหัศจรรย์เลยบังคับรูลมได้ด้วยทำอะไรก็เลยเอาไปใช้ในการเติมอากาศสัตว์น้ำค่ะฟาร์มกุ้งฟาร์มปลาบำบัดน้ำเสียค่ะซึ่งตอนนี้ก็เป็นความภูมิใจอะค่ะที่พวกเราเนี่ยก็ได้เปิดตลาดนะคะคือลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้แล้วประหยัดพลังงานไปเป็นฟองอากาศนั่นเองดูแล้วนะฮะกี่ปีมาแล้วกี่ปีมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ค่ะ5ปีทำได้คนเดียวเลยค่ะตัวนี้มีในตลาดกี่ในเมืองไทยค่ะในเมืองไทยคิดว่าเราเป็นคนแรกเลยแน่นอนคือถ้าเกิดเป็นสายก็ต้องมาเจาะใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เห็นในตู้ปลาเขาเรียกอะไรไอ้เม็ดอะไรหัวทรายกลมๆใช่ไหมค่ะแต่นี่มันออกมาเป็นอยู่ในนี้เลยใช่ค่ะเห็นรูเขาด้วยแต่ว่าเติมอากาศปุ๊บมันออก
นี่เลยลองดูไหมฮะลองดูไหมฮะนี่เหรอนี่เหรออ่ะแล้วยังไงตอนนี้เราได้ต่อมาแล้วนะฮะโอ้นี่ก็ได้เท่าไหร่อ่ะไม่ได้ต่อราคาต่อท่อนี่คือมันทุกส่วนของตัวท่อเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เลยออกมาประเด็นของเขาตัวคือต้องค่อยๆเร่งค่ะมันก็เลยออกฟองอากาศได้เยอะถูกไหมค่ะค่ะค่ะโอ้โหมากันใหญ่เลยโอ้โหดูข้างล่างครับต้องดูข้างล่างเป็นแท็กซี่ได้เลยอ่ะผมว่าจะไม่ต้องเลี้ยงกุ้งอ่ะเลี้ยงน้องกุ้งด้วยแล้วจ้าสิบจังซี่บ้านจ้าเหรอนี่จะต่อยอดใช่ไหมทำจังซี่ราคาถูกนี่ไม่ได้ปัดยอดนั่นไงล่ะเดี๋ยวเราไปอยู่ว่างเนี่ยไม่น่าคุยอ่ะจ้าไอ้อย่างเงี้ยปลาเปลยงี้สนุกสนานกุ้งเล็กกุ้งน้อยว่ากันนุ่งนิ่งสบายเลยใส่ออกซิเจนเข้าไปเนาะเรียกว่าต้องไม่ขาดอ่ะเกินปลาจะเมาไปเฮ้ยว่ายังไงเนี่ยเฮ้ยลูกใจเย็นนะลูกยืนจังลูกกลับมากอดกันก่อนลากจากกันน้ำตาลนี่เบาตรงไหนนี่คือเครื่องเขาใช่ไหมฮะค่ะแล้วเบาตรงไหนอ่ะอ๋อเวลาจะเบาต้องเบาลมเลยค่ะกำหนดแรงเบาลมต้องเบาที่ลมแล้วทำไมคุณถึงออกแบบมาเป็นแบบนี้ล่ะดาวกระจายใช่ไหมฮะมันเป็นวิวัฒนาการจากโจทย์ที่ลูกค้าที่เราคอยไปหาลูกค้าแล้วสัมผัสกับเขาปุ๊บเขาจะบอกว่ามีปัญหานี้นะเอ้ยคิดว่าน่าจะมีไอเดียนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็คุยกันเริ่มต้นจากม้วนๆลักษณะนี้ใช่ไหมคะเราก็เริ่มทำเป็นแผงยาวๆเพื่อให้เขาต่อง่ายขึ้นเป็นลักษณะแผงมันทำได้หลายรูปทรงไหมค่ะหลายรูปทรงทดลองมาหลายแบบแล้วแต่แบบนี้ดีกว่ารูปทรงใหญ่ๆอื่นในการให้อากาศสำหรับพวกกุ้งอะค่ะอันนี้อาจจะแบบอธิบายตรงบ่อกุ้งนะคะคือจากแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการอยู่ในบ่อกุ้งลักษณะการเลี้ยงกุ้งเขาต้องมีการรวมเลนก็คือขี้ของกุ้งต้องรวมอยู่ตรงกลางเพื่อไม่ให้เกิดการเพาะเชื้อโรคกระจายทั่วบ่อเขาเอาจากตัวแผงเนี่ยค่ะใส่ลงไปข้างใต้แทนรบกวนช่วยนิดนึงนะคะนอนระนาบระนาบใช่ค่ะระนาบพื้นวางไปเลยวางกับพื้นเลยวางกับพื้นวางกับพื้นเลยค่ะแล้วก็คือตัวนี้คืออะไรเนี่ยตัวนี้ก็จะเรียกว่ากระโจมหรือแอร์ลีนตอนแรกเราเตะบอลโกหนูกันเตะบอลโกหนูนี่เหรอแล้วก็กระโจมนี้ไปเหรอค่ะคือตัวนี้ค่ะจะทำให้เกิดการผลักน้ำนะคะหรือสามารถบังคับทิศทางของออกซิเจนนะคะไม่ได้แล้วครับออกซิเจนลอยขึ้นมาเนี่ยพอไปชนกับข้างบนมันก็เด้งออกใช่คือเพื่อให้น้ำมันเกิดเซอร์คูลเลชั่นก็เลยเกิดวนเวียนนี้ไปครับนี่ก็คือลักษณะของเครื่องตีฟองอากาศที่ใช้ควบคู่กับเจ้า O2 Bubble ทำให้เพิ่มการหมุนเวียนของน้ำได้ดียิ่งขึ้นแต่มันจะช่วยประหยัดพลังงานยังไงนี่สิครับช่วยไขข้อสงสัยให้หน่อยละกันเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเขาลดต้นทุนตรงนี้ได้ลดได้ยังไงคือในมาตรฐานของไซส์บ่อกุ้งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำอยู่ที่5ไร่แต่ตรงนี้เนี่ยที่เราวัดค่าออกมา5ไร่เดิมเขาจะต้องลงประมาณ6แขนตีน้ำบวกกับมอเตอร์ก็คือต้อง6ตัวคูณ3แรงม้าคือ18แรงม้าแต่ในขณะที่พอเราพัฒนาตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเราจะใช้ตัวนี้เนี่ย10แผงกับ1มอเตอร์1มอเตอร์ก็เท่ากับมอเตอร์ได้10แผงเลยค่ะ3แรงม้าไม่ต้องไป6มอเตอร์6แผงใช่ค่ะคือใช้แค่3แรงม้าแต่ว่าบวกแขนตีน้ำเพื่อให้เกิดการรวมเลนใช้ทั้งหมด9แรงม้าเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละค่ะที่บอกว่ามันสามารถช่วยลดเรื่องของพลังงานลงได้ถึง 50% นะฮะมันแรงขึ้นหรือมันเท่าเดิมฮะไอ้ที่ออกซิเจนสูงขึ้นค่ะออกซิเจนสูงขึ้นด้วยแต่ว่าพลังงานน้อยลงโอเคค่ะสูงขึ้นสักเท่าไหร่ครับค่ะจากเดิมค่ะก็คือ DO ค่ะอยู่ที่ประมาณเลเวลของ4 DO คืออะไรครับ Dissolved Oxygen นะคะก็คือการละลายค่าการละลายออกซิเจนค่ะ4ขึ้นไปถึง6เขาจะนับเป็นระดับปกติได้4ใช้6แขนตีได้4ค่ะก็ใช้เครื่องคุณได้6ได้6ค่ะไอ้4กับ6เนี่ยมันขึ้นยากไหมครับมันขึ้นทีละเป็นจุดๆหรือเป็นเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เป็น 3.5 3.6 3.7 มันจะขึ้นเป็นจุดๆกันอย่างนี้ขึ้นไปด้วยขึ้นทีละครึ่งเพราะฉะนั้นแล้ว4ขึ้นไป6เนี่ยก็ต้องใช้พลังงานที่สูงขึ้นนะคะโอเคแล้วการที่มีออกซิเจนเยอะๆในบ่อกุ้งมันดีตรงไหนใช่ไหมคะ อัตราการรอดนะคะออกซิเจนนะคะถ้าเหยียบ6ปุ๊บการช้ำเนี่ยค่ะมีเปอร์เซ็นต์ค่ะที่กุ้งเนี่ยจะรอดนะคะได้สูงมากตอนนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งอะค่ะที่ทางบ่อใหญ่ๆแล้วก็บ่อดังๆหลายๆที่ค่ะได้นำไปใช้แล้วค่ะบ่อสำคัญมากที่สุดไหมไอออกซิเจนตัวนี้มีหลายปัจจัยค่ะเรื่องการจัดการอาหารพันกุ้งและตอนนี้ที่ฮิตมากแต่ว่าออกซิเจนไปช่วยก็ไม่ช่วยได้อะไรเท่าไหร่คุณก็ต้องมีหลายปัจจัยอยู่ถูกไหมอาจจะเป็นประมาณ 30% ค่ะของปัจจัยหลักค่ะก็ถือว่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงในห้องมันค่อนข้างจะละเอียดนะฮะนี่เรื่องจริงเลยนะฮะกุ้งที่เลี้ยงในตู้ที่แบบสวยงามเนี่ยเขาเรียกร้องอะไรไหมไม่ยืมเลี้ยงไม่ใช่กุ้งแบบน้องกุ้งอย่างนั้นมันมีทั้งเรื่องของต้องมีเครื่องปรับอุณหภูมิให้เขานะฮะมีออกซิเจนที่ดีกล้ามๆใช่ไหมครับผมมีแสงด้วยเสร็จแล้วไปเผาถ้าเผากินแล้วมันหัวจะบ้าแล้วตายกุ้งนั้นเขามีปัจจัยเยอะแต่ว่าออกซิเจนที่สำคัญมาก
ช่แล้วล่ะครับออกซิเจนนี่ถือเป็นปัจจัยหลักของการเลี้ยงกุ้งเลยทีเดียวซึ่งถ้าได้เจ้า O2 Bubble ที่ให้ออกซิเจนสูงรับรองกุ้งรอดเกษตรกรรวยแต่เจ้าเครื่องนี้ก็ไม่ได้ใช้กับบ่อกุ้งเท่านั้นนะครับมันยังใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วยบางคนอาจจะคิดภาพไม่ออกว่านอกเหนือจากแขนตีน้ำอะค่ะในถ้าสมมติพวกทางรายการนะคะก็มีท่านผู้ชมที่แบบทำพวกโรงงานอาหารนะคะที่เราไปเยี่ยมมาเนี่ยแต่เดิมอะใช้เป็นพวกหัวดิฟฟิวเซอร์หัวหนึ่งประมาณ800,000นะคะเวลาลงทุนเบื้องต้นนะคะแล้วก็เมนเทนแนนซ์ปีหนึ่งเป็นล้านยุคต่อมาเขาจะใช้เป็นแอร์เจ็ตนะคะก็เรียกว่าประมาณลงทุนเป็นแสนมาใช้ตัวนี้นี่เหลือเท่าไหร่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ฮะ30,000ค่ะ30,000ใช่ค่ะตัวนี้อ๋อโทษค่ะตัวนี้460 บาทค่ะเดี๋ยวนะฮะหัวดิฟฟิวเซอร์800,000นี่ใช่ไหมนี่หัวค่ะ400 กว่าบาทโอ้โหโทษอะไรมันจะถูกขนาดนั้นครับจากอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียราคาเหยียบแสนเหลือเพียงแค่400กว่าบาทเท่านั้นเองสมแล้วหรอครับกับความคิดที่อยากช่วยเกษตรกรผมมีคำถามครับจากโรงงานที่ผลิตรองเท้าบัวเซียมนะครับที่ไม่ได้เจอเกษตรกรเลยเหตุใดคุณถึงไปเจอเกษตรกรได้ครับจากเดิมค่ะทำสวนมะม่วงด้วยค่ะก็ไม่ได้ห่างไกลค่ะจริงๆแล้วก็เป็นเกษตรกรคุณเป็นเกษตรกรค่ะที่บ้านก็ทำสวนมะม่วงค่ะประมาณ60-70ไร่อย่างเงี้ยค่ะยี่ห้ออะไรครับไม่มียี่ห้อค่ะมะม่วงแรดอะไรพวกนี้ป่ะอ๋อไม่แรดค่ะท่านอื่นฟังครับชอบมะม่วงแรดอยู่อาจารย์ชอบใช่ไหมครับคุณก็ใหญ่คำถามผมให้คำถามผมคือโรงงานของคุณเป็นโรงงานผลิตรองเท้าค่ะนะครับและผลิตบัวเสียมซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับก่อสร้างไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกษตรกรเลยค่ะเริ่มจากพอได้ผลิตภัณฑ์ศึกษาแล้วก็หาข้อมูลว่ากลุ่มตลาดสินค้าชิ้นนี้น่าจะเป็นใครเริ่มเราก็มีผิดพลาดนะคะเริ่มแรกเราออกต่างประเทศเขาได้แท่งนั้นมาแล้วค่อยไปหาตลาดแล้วก็เลยลุยแบบที่เขาลุยตอนนี้แหละครับทำด้วยกันเหรอครับเนี่ยพยายามอยากจะร่วมมือเขาแล้วมันดีเดี๋ยวอีกหน่อยคุณอีกประมาณสัก30 ปีอากาศจะออกตามตัวแล้วในปีแรกบอกจริงว่าเป็นปีที่เหนื่อยเพราะว่าออกต่างประเทศแทบจะบินคู่กับแอร์ค่ะไปไหนเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสอเมริกางานแฟร์ใช่ไหมยุโรปค่ะไปดูไบค่ะดูไบเปิดหลายที่ดูไบด้วยเหรอครับค่ะไปครับผมเขาดูหมดแล้วดูทั้งกิ่งทั้งก้านรากเลยเพราะก็ต้องไปยากฮะแหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคุณปัญญาของเขาไปขายในประเทศดูไบและแถบยุโรปตั้งหากนะครับต่อยอดมากมายขนาดนี้กรรมการจะซื้อหรือไม่ก่อนจะไปฟังคำตัดสินเรามาดูสรุปจุดเด่นกันก่อนเลยดีกว่าครับนั่นก็คือเพิ่มออกซิเจนอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าไฟและพลังงาน 50% เลี้ยงกุ้งได้หนาแน่นขึ้นลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแข็งแรงทนทานกระแสน้ำพุ่งไกลและสุดท้ายใช้ได้กับการบำบัดน้ำเสียอีกด้วยกรรมการจะซื้อหรือไม่ช่วงหน้าอดใจรอสักครู่เดียวครับสำหรับผลการตัดสินของสิ่งประดิษฐ์ O2 Bubble เพิ่มพลังออกซิเจนจะประเดิมศักราชใหม่ด้วยการซื้อทั้ง2ชิ้นหรือไม่ไปลุ้นกันครับให้คะแนนรอบเลย3อ่ะอาจารย์ธรรมวัฒน์ก่อนเลยนะครับสิริรวมทั้งหมดตรงนี้ซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อครับผมชอบนะน้องๆ2คนนี้ชอบอะไรว่าชอบวิธีคิดเขาไม่ได้ไปชอบตัวเขาหรอกนะเป็นตัวอย่างของธุรกิจครอบครัวแล้วเด็กเจน Y เนี่ยก็จะพยายามหาธุรกิจของตัวเองทำและธุรกิจของตัวเองที่จะคือพูดง่ายๆคือธุรกิจครอบครัวบางทีเนี่ยมันเป็นกงสีมันใหญ่เกินไปหรือไม่ธุรกิจครอบครัวนั้นเนี่ยก็จะมีการอิ่มตัวในธุรกิจนั้นเด็กเนี่ยลูกๆเนี่ยที่เข้ามาโดยเฉพาะลูกผู้หญิงเนี่ยเพราะลูกชายบางทีรับธุรกิจไปนะลูกผู้หญิงก็ต้องหา new business และไอ้ new business หรือธุรกิจใหม่เนี่ยควรจะต่อยอดจากธุรกิจเก่าไม่ได้เป๊ะเลยก็คือบ้านคุณทำเกี่ยวกับเรื่องยางใช่ไหมแต่อันนี้มันก็คือยางคือเห็นจากเมืองนอกมาแล้วก็ก๊อปเรียกว่าเริ่มต้นในการก๊อปไม่ต้องกลัวไม่ได้ผิดญี่ปุ่นก็ก๊อปก่อนจาก copy เนี่ยสู่ innovationแต่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเท่าเกเนียนะยอดนักขายเพราะว่าเป็นเจ้าของไงเวลาพูดมันมีน้ำหนักและที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือคุณเรียนรู้จากปัญหาของลูกค้าและนำมาปรับและปัญหาของลูกค้าเนี่ยคือโอกาสของคุณยิ่งอันนี้มันควรจะเป็นเอทีบีแตกนะ
ถ้าเป็นรายการเก่าจบเรียบร้อยได้หนึ่งไปแล้วอีกหนึ่งนะฮะจะสำลิดผลก็เสียงนี้แหละนะออกมาเป็นอย่างไรคุณทรงพลครับซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อครับเราก็ดูว่าเอ๊ะไม่หมูที่จะซื้อนะครั้งนี้นะโอ้ประสานเสียงเลยเพราะอะไรครับเชิญครับความบังเอิญเป็นเหตุจริงๆมั้งนะครับแต่ว่าในความบังเอิญนั้นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าในตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทีมงานของท่านได้เทสสินค้าอย่างนั้นเนี่ยมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วล่ะทุกๆกระบวนการผลิตทุกๆวันต้องตัดมาท่อนนึงมาเทสแต่ณวันนั้นณโมเมนต์นั้นท่านเดินไปเห็นแล้วท่านสังเกตอะไรไม่รู้นะครับว่าเอ๊ะมันน่าจะอย่างนี้ได้ ถึงแม้มันจะเป็นความบังเอิญอยู่ทุกวันที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีเอ๊ะเข้าไปช่วยนะไม่ตั้งคำถามมันก็จะไม่เกิดอินโนเวชันเพราะนั้นอันนี้เป็น process ของอินโนเวชันส่วนของการชิปจากท่อน้ำนะฮะท่อที่ให้น้ำวิ่งมาเป็นท่อที่ให้อากาศวิ่งจริงๆแล้วดูเหมือนมันไม่ยากคิดออกมาแล้วมันไม่ยากแต่ก่อนที่จะคิดจากน้ำมาเป็นอากาศอันนี้ยากนะครับบางทีของซิมเปิลบางอย่างง่ายๆเลยเนี่ยนะครับแต่เบื้องหลัง behind the scene เนี่ยมันโอ้โหยากเย็นแสนเข็ญมากมายเหมือนรายการอย่างเงี้ยครับรายการเงี้ยเอามาให้ท่านผู้ชมดูไม่ดูเหมือนไม่ยากไม่เห็นมีอะไรเลยหาสินค้ามานั่งคอมเมนต์กันไปดูคนหาสินค้าสิครับถามคุณภาคกุ้งหาจริงป่ะยากนะเลือดตาแทบกระเด็นหัวรับปวดหัวอีกเดินตากฝนเพราะฉะนั้นในความซิมเปิลบางอย่างที่มันออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับทำความเข้าใจด้วยว่าพอมันออกมาแล้วง่ายเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเกิดขึ้นมาจากความง่ายๆนะแต่มันต้องมีการทดลองมีการใช้มีการนู่นนี่นั่นนะยิ่งเป็นอย่างนี้เนี่ยกระบวนการในการที่ให้มันซึมออกมาซึมแค่ไหนอะไรแค่ไหนยังไงบ้างนั่นยังไม่เท่ากับคุณก็ตีโจทย์แตกได้ด้วยก็คือการเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าผมให้ความสำคัญตรงนี้เยอะนะนั่นจะพลานพลานก็ตรงนี้นะคือถ้าคุณทำออกมาแล้วแล้วคุณแบบไปขายคนที่ทำบันเซียมคนที่ทำก่อสร้างมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรผมไม่รู้ว่ามันมีแรงผลักดันตัวไหนทำให้คุณต้องทำเช่นนั้นเช่นไอ้นั่นกำลังไม่ดีฉันกำลังจะแย่ฉันเลยต้องไปช่วยกันช่วยจนกระทั่งมันให้ทำอีกทีนึงทำไม่ได้อะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ให้นะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าได้เห็นถึงเรื่องราวต่างๆครับแล้วก็ซื้อเนี่ยเรื่องราวของสิ่งประดิษฐ์ไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยฮะระหว่างกรรมการจะจรดปากกาตรงรองเท้าหรืออีกไปบานเฟียมหรือไอ้ต่างๆมันวิกฤตหรือเปล่าหรือว่ากำลังไปดีเหมือนกันไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาแต่เราต่อยอดไปค่ะมาเชิญสองท่านเลยครับมาตรงกลางเลยครับตรงกลางโอ้โหนี่นะฮะดีด้วยนะครับบัมเบิ้ลนะฮะเพิ่มพลังออกซิเจนนะฮะซื้อครับและในที่สุด2พี่น้องสุดสวยและเจ้า O2 Bubble เพิ่มพลังออกซิเจนก็สามารถเอาชนะใจกรรมการให้ซื้อไปจนได้นี่แหละครับตัวอย่างของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่พยายามคิดพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมของครอบครัวอยู่เสมอจนได้เป็นนักประดิษฐ์พันล้านแบบนี้ยินดีด้วยนะครับสรุปสิ่งประดิษฐ์ O2 Bubble เพิ่มพลังออกซิเจนซื้อครับและคำถามประจำสัปดาห์เพื่อชิงเสื้อยืดจาก Workpoint TV จำนวน2รางวัลในวันนี้ก็ถามกันว่าประสิทธิภาพของหน้ากากเปลือกมังคุดที่เหนือกว่าหน้ากากทั่วไปตามท้องตลาดคืออะไรระหว่างฆ่าเชื้อโรคหรือป้องกันเชื้อโรคทราบแล้วส่งคำตอบมาได้ทาง Facebook นักประดิษฐ์พันล้านเลยนะครับเครื่องย่อยสลายกระดาษของนักดิ่งของเราคนนี้นะย่อยและปั่นกระดาษได้ในเครื่องเดียวกันแล้วได้เป็นกระดาษรีไซเคิลกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ย่อยกระดาษเสร็จแล้วนะคะผ่านช่องตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรแค่ใส่แล้วมันจะปื๊ดลงไปเลยใช่ไหมคะไม่ต้องกดปุ่มมันก็ตื๊ดได้เลยเหรอตื๊ดได้เลยครับฮะใช่ใส่เลยฮะใส่เลยครับตื๊ดเลยฮะตื๊ดเลยใส่กว่าลองจากนิ้วมือก่อนก็ได้ใส่แล้วทุกด้านนะน้องก็บอกลองจากนิ้วมือก่อนนิ้วมือเดี๋ยวเจ้าเครื่องนี้จะปั่นและกลายเป็นกระดาษแผ่นใหม่ได้อย่างไรนั้นมีคำตอบให้รู้ในนักประดิษฐ์พันล้าน